สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขผูสุขคนเนาะค่ะคือสิบ่สายเกินไปที่ป้าสิบอกว่าสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังอีกเด้อค่ะอย่างที่เฮาหูกันเนาะช่วงนี้น้องโควิดก็กําลังระบาดไผอยู่สถานที่เสี่ยงก็อย่าลืมดูแลตัวเองหลายๆเด้อจ้าส่วนผู้ใดบ่ได้อยู่ในสถานที่เสี่ยงก็อย่าลืมกินร้อนช้อนกลางสวมหน้ากากอย่าไปอยู่ในพื้นที่ที่ว่ามีคนหลายๆเด้อค่ะพยายามดูแลเจ้าของดีๆมื้อนี้ป้ากับพามาเที่ยววัดพะโตวัดพะโตคือภาษาชาวบ้านอย่างป้าเอิ้นกันเนาะส่วนภาษาราชการเพิ่นก็สิเอิ้นว่าวัดมหาพุทธารามตั้งอยู่ในอำเภอเมืองศรีสะเกษเลยเด้อค่ะใกล้ๆกับสถานีรถไฟหลวงพ่อโตนี่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปานมั่งวิชัยมีความสูงจากฐานถึงยอดเกศยอดเกศนี่คือศีรษะขององค์พระเด้อค่ะประมาณ 6.8 เมตรหน้าตากว้างประมาณ 3.5 เมตรเดิมเป็นพระพุทธรูปศิลาจำลักสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยขอมมีอายุประมาณรวม1,000 ปีมาแล้วเด้แต่ว่าสร้างเพิ่มเติมย่ามใดก็บ่ปรากฏแน่ชัดเด้อรายละเอียดป่าก็หามาได้ซำนี้ล่ะจากเน็ตอันหลักฐานอ้างอิงก็ตามอันรายละเอียดด้านล่างเด้ออันพากันอ่านเอาเบิ่งเด้อจ้าเด้อบ่ฮู้ว่าผู้อื่นนี่สิเป็นคือเปล่าบ่ฮึถ้าแม่นว่าเฮาย่างเข้ามาในวัดแล้วเฮาก็สิฮู้สึกว่าร่มเย็นจิตใจก็สิสงบขึ้นเนาะโดยเฉพาะพวกเฮาชาวพุทธนี่เพราะฉะนั้นผู้ใดเข้ามาในวัดก็ต้องทําตัวให้สงบเสงี่ยมเรียบร้อยกันเด้อจ้ะเด้อจ้ะมาในวัดก็อย่าสิคุยกันเสียงดังส่วนป่าไปใส่ก็เสียงดังไปใส่คนก็ได้ยินเมื่อจักสิเฮ็ดจังได๋เนาะมาค่ะเฮามาเที่ยววัดกันมื้อนี้เฮามาทําบุญนํากันเด้อจ้าป้าก็บ่พลาดดอกค่ะมื้อนี้เพราะว่าป้าเกิดวันเสาร์เดินไปด้านหลังองค์พระก็สิมีการเสียงเซียมซีเด้อจ้าเพราะฉะนั้นเดินแวะเดินเบิ่งเดินรอบวัดหรือสิเดินแบบเฮาเดินเวียนเทียนก็ได้เด้อค่ะมาค่ะมากันถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆมาเที่ยวศรีสะเกษเที่ยววัดพะโตแล้วภายในวัดเพิ่นก็มีร้านนวดเด้ค่ะผู้ใดเมื่อยแข้งเมื่อยขาปวดเนื้อปวดตัวก็อย่าลืมแวะไปเด้ค่ะหม่องนวดเพิ่นนั่นอยู่ไกลๆก็ห้องน้ำเลยเข้าห้องน้ำแล้วแวะนวดต่อก็จะสบายโตเด้อจ้าอย่าลืมเด้ล่ะป้าแนะนำล่ะเด้เจริญพรญาติโยมที่เกิดวันเสาร์ที่ได้ทำบุญตักบาตรจงตั้งจิตอธิษฐานรับพรวันเกิดของท่านยะโตหังภัคคินีอริยายะชาติยาชาโตนาสิกานามิสันติจัปปานังสีตาวูปิตาเตนะสัจเจนะโสติเตอนุโมทนาบุญน้ำกันเด้อจ้าสาธุสาธุจ้ามาวัดละเฮ็ดให้ใจเฮาร่มรื่นเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอีกเด้อจ้าป้าสิพยายามทำอย่างสุดความสามารถสวัสดีแล้วก็ขอบคุณอีกเทื่อนึงที่แวะเขามาเยี่ยมมาชมแล้วก็ทักทายกันเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าจากศรีสะเกษ